กนงพนีสลัดลุคคันหูห่มสบายแต่งชุดไทยเต็มยศแฟนๆแห่ชมความสวยเรียกว่าเป็นสาวที่เปิดตัวมาในวงการด้วยความแซ่บและแซ่บขึ้นทุกวันทุกวันสำหรับสาวกนงพนีที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรปล่อยผลงานไหนก็ชื่อเรื่องความเซ็กซี่เสมอแต่ล่าสุดเพราะโควิด-19 ที่ทำให้เจ้าตัวได้อยู่บ้านยาวๆงานนี้เจ้าตัวเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการสลัดลูกสาวแซ่บไฟลุกมาห่มสบายเป็นสาวไทยสวยสะดงโดงงามสะบัดลุคคันหูมาห่มสบายสวมชุดไทยเต็มยศสำหรับสาวกนงพนีที่ล่าสุดได้เผยภาพตัวเองอยู่บ้านแต่จัดเต็มกับชุดเลี้ยงกระต่ายที่สวยจนแฟนๆตะลึงลงในอินสตาแกรมจาย่าขีดล่างนองแพนี่พร้อมด้วยแคปชั่นว่าถ้าขาดเราไปใครจะน่ารักใส่คุณวันว่างแต่งตัวเลี้ยงกระต่ายเบาๆจ้าล่างานนี้เพื่อนๆพี่น้องในวงการและแฟนๆพากันเข้ามาชมลุคสวยไทยๆของสาวจะกันยกใหญ่ทั้งดีเจนุ้ยลูลูลาล่าตุ๊กกี้สุดารัตน์และอีกมากมายที่เข้ามาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแปลกตาแต่สวยจนตะลึงไปหมดสดบันเทิงไม้พายเตรียมวิวาจัดเต็มชุดสวยบ่าวสาวจับคู่ฟินเปิดตัวเรียกความจิ้นละครเมียจำเป็นไม้พายเตรียมวิวาจัดเต็มชุดสวยบ่าวสาวจับคู่ฟินเปิดตัวเรียกความจิ้นละครเมียจำเป็นจ่อคิวลงจอแล้วสำหรับละครดราม่าคอมเมดี้ครบรถเรื่องเมียจำเป็นของค่ายดีวันทีวีที่จะมาสร้างความสุขสนุกเสียงหัวเราะและดราม่าเคล้าน้ำตาแฟนๆเตรียมจับคู่จิ้นพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆที่จะมาพลิกบทคอมเมดี้ขั้นสุดแต่ไม่ทิ้งลายดราม่าอย่างไม้วริศสิริสันธนะประกบคู่ครั้งแรกกับพายรินรดาแก้วบัวสายที่ขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา 20:20 นทางช่อง3สำหรับเบื้องหลังที่เก็บมาฝากเป็นตอนที่ทั้งคู่เริ่มความสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานเป็นฉากที่ตะวันพายรินรดาเกิดตกกระไดพลอยจนได้ไปลองชุดแต่งงานกับโตมอนไม้วริศว่าที่คู่มั่นซึ่งจริงๆแล้วตะวันนั้นรับงานแม่บ้านออนไลน์ไว้ที่ร้านเวดดิ้งแต่เมื่อสถานการณ์พาไปการหลอกลวงรับบทเจ้าสาวจำเป็นจึงเริ่มขึ้นฉากนี้จะเป็นฉากแรกที่ตะวันและโตมอนเจอกันจะมีความน่ารักของตัวละครที่ต่างไม่ไว้ใจกันและยังดูเชิงกันอยู่ซึ่งไม้กับพายต้องใส่อารมณ์การแสดงที่ออกไปทั้งทางคอมเมดี้และแบบเขินๆที่ต่างคนต่างวางท่าใส่กันแต่ก็แอบสนใจกันแบบขำๆและฉากนี้ยังเป็นฉากที่ทั้งคู่ใส่ชุดหล่อสวยฉบับบ่าวสาวโดยสาวพายต้องจัดเต็มความสวยแบบที่หนุ่มไม้หรือหนุ่มไหนๆเห็นแล้วต้องตะลึงงานนี้ภาพที่ออกมาหล่อสวยงามทั้งคู่จริงๆแฟนๆห้ามพลาดมาช่วยกันลุ้นว่าในเมื่อตะวันตกหลุมเป็นเจ้าสาวจำเป็นที่ไม่อยากแต่งงานแต่เกิดเจอชุดสวยก็เลยขอลองสักครั้งในชีวิตด้านโตมอนที่ไม่อยากแต่งงานเพราะโดนจับคลุมถุงชนแต่ก็ยอมใจเมื่อเจอว่าที่เจ้าสาวสวยเกินห้ามใจช็อกดีเจมะตูมติดเชื้อโควิด-19ร่ำให้ขอโทษคนใกล้ชิดดีเจมะตูมเตชินโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตอนนี้คนติดเชื้อโควิด-19ร่ำให้ขอโทษคนใกล้ชิดช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหลังนายเตชินพลอยเพชรหรือมะตูมนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุชื่อดังได้อัดคลิปลงในไอจีพร้อมกับร่ำให้หลังจากทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมตูมจะอัปเดตทีหลังนะครับ
ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อคืนไปตรวจโควิดมากับคุณแม่ผลของคุณแม่เป็นลบแต่ของมะตูมผลเป็นบวกโดยตอนนี้โรงพยาบาลกำลังเอารถมารับไปรักษาตัวต้องขอโทษที่โทรแจ้งเพื่อนๆที่พบใน14วันไม่ครบขอโทษและขออภัยในความไม่สะดวกโดยที่เพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายดีเจต้นหอมโพสต์เดือดด่าเอารูปเก่ามาผสมใหม่แจงชัดหลังแห่แชร์สนั่นแห่แชร์รูปไปเป็นหมื่นทำคนเข้าใจผิดดีเจต้นหอมโพสต์เดือดแจงชัดทริปไปทะเลกับดีเจมะตูมและเพื่อนๆรวมทั้งลูกๆหลานๆเด็กน้อยตั้งแต่ต้นเดือนมักเพื่อนสนิทอย่างดีจะมาตูมเตชินติดเชื้อโควิด-19 ทำเอาดีเจต้นหอมสกุลตลาถูกมองเป็นกลุ่มเสี่ยงไปด้วยแต่เจ้าตัวเพิ่งเข้าโรงพยาบาลและตรวจหาเชื้อโควิดแล้วไม่พบเชื้อดีเจต้นหอมผลโควิดเป็นลบเจอดีจะมาตูมตั้งแต่วันที่5มกราคมเพื่อนคนที่เจอไปตรวจข้อความสุดท้ายก่อนดับต้นหอมอะไรรักต้นที่สุดของความคิดถึงดีเจต้นหอมได้โพสต์คลิปชี้แจงเรื่องนี้พร้อมให้กำลังใจดีเจมะตูมก่อนจะโพสต์ด่าเดือดกลางอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองเป็นภาพที่สื่อหนึ่งนำมาลงขณะต้นหอมและเพื่อนๆรวมทั้งดีเจมะตูมไปเที่ยวภูเก็ตพร้อมชี้แจงแบบแอบเดือดมากๆกรณีเป็นภาพตั้งแต่วันที่3มกราคมว่าเฮียสมอต้นเสมอปลายหมายถึงท่าโพสกูเนียพี่ดีเนาะพี่เฮียตัวตันมากเลยเห็นปุ๊บขึ้นมาคำเดียวเลยเฮียใครถ่ายละไม่ยอมนับแน่เลยรูปเก่าแต่ข่าวมาผสมใหม่ตอนนี้หุ่นดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะหุ่นในรูปนั้นตั้งแต่วันที่3มกราคมแล้วนะคะตอนนี้ผอมละนะเพราะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะท้องเสียและหมอก็ตรวจโควิดไปด้วยเลยวันที่14ที่ผ่านมาว่าไม่ติดซึ่งข่าวก็เคยลงไปอะเนาะอยากยืนยันว่าตอนนี้หุ่นดีแล้วแหววแต่แค่รูปนี้หุ่นคือเหี้ยไปหน่อยเป้ยไม่หน่อยสิเหี้ยมากกบก็เท่านั้นเองด่าเหี้ยก็ยังสงสารเหี้ยห้ออยากให้ไอจีมีเสียงตอนอ่านอยากสเตรแรดคำว่าเหี้ยเหี้ยดังๆโดยมีชาวเน็ตเข้ามาบอกต้นหอมด้วยมีคนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงนำไปทวีตในโซเชียลเข้าใจผิดกันไปแล้วว่าพี่ต้นหอมคะคนในทวิตเตอร์เอารูปนี้ไปลงและเขียนบรรยายประมาณในรูปเลยค่ะคนรีทวีตเป็นหมื่นแล้วค่ะแย่มากขณะที่แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากพูดจุ๋ยอัดคลิปแจงหลังใกล้ชิดดีจะมาตูมที่เพิ่งติดโควิดตรวจแล้วลุ้นผลพรุ่งนี้ดีเจพุทธและจุ๋ยวรัฐยาอัดคลิปแจงหลังใกล้ชิดกับดีจะมาตูมที่เพิ่งแจ้งข่าวติดโควิดเผยเจอกันวันที่8มกราคมไปตรวจแล้วลุ้นพรุ่งนี้แคนเซิลงานกักตัวแล้วหลังจากที่นายเตชินหรือมะตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19พร้อมแจ้งข่าวคนใกล้ชิดให้รีบกักตัวและสังเกตอาการขณะเดียวกันแฟนๆของดีเจพุทธก็แอบเป็นห่วงเพราะทราบว่าเพิ่งไปใกล้ชิดกับดีเจมะตูมอ่านข่าวพบดีเจมะตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดไปเจอนางเอกดังเพื่อนดีเจอ่านข่าวแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีจะมาตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงอ่านข่าวเปิ้นจูนผวารีบตรวจโควิดกักตัว14วันหลังไปอัดรายการช่วงเวลาเดียวกับมาตูมล่าสุดช่วงค่ำวันที่20มกราคม64ดีเจพุทธและจุ๋ยวรัฐยาภรรยาสาวได้โพสต์คลิปลงไอจีถึงกรณีที่ดีจะมาตูมติดโควิดโดยกล่าวว่าจากข่าวมาตูมติดโควิดจนมีคนมาถามว่าใกล้ชิดมาตูมวันไหนบ้างดีเจพุทธบอกว่าเจอมาตูมวันที่8มกราคม
จัดรายการด้วยกันในรายการแชร์ข่าวเช้าและไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่คนอาจจะเข้าใจผิดว่าเจอกันเมื่อวานจริงๆแล้วเจอกันวันที่8มกราคมและเหลืออีก2วันก็จะครบ14วันที่ไม่ได้เจอมะตูมซึ่งก็ได้แคนเซิลงานและไปตรวจโควิดมาแล้วรอผลจากโรงพยาบาลจะทราบผลภายใน24ชั่วโมงและจะมาอัปเดตอีกทีขณะที่จุ๋ยบอกว่ากรณีมะตูมเป็นการสันนิษฐานว่าน่าจะติดในวันที่9มกราคมเพราะวันนั้นมีคนที่รู้ว่าติดโควิดมาเจอและสัมผัสกับคนนั้นแต่เพื่อความสบายใจเราสองคนจึงไปตรวจพร้อมกันโดยจะแคนเซิลงานและไม่รับงานรวมทั้งไม่เจอคนต่อไป14วันหลังเจอมะตูมวันที่8มกราคมโดยนับวันที่9เป็นวันแรกและจะครบ14วันในอีก2วันข้างหน้านี้จึงได้มาบอกข่าวให้ทราบ